รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กแจกใบบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนฟังชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงในไทยจ้ะอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงอังกฤษจ้ะอย่าอายเหนียมใช้เวลาใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็กลับมาสู่สถานีสถานีก็คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube ก็กำลังไลฟ์สดแพร่ภาพอยู่ในขณะนี้ดังนั้นท่านผู้
ชมจะเข้ามาร่วมในรายการทาง เพจของวัดพระสิงห์ UK นี้ก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาแต่อย่าโทรศัพท์อย่าโทรผ่านทางเพจนี้เพราะว่ามันจะหยุดมันจะหยุดพักก็เขาหน้าจอลงแล้วก็จะมีเพจมีไลน์YouTube และเบอร์โทรศัพท์นะสำหรับท่านที่อยู่ในเมืองไทยนะ053-226-058หรืออยู่ในต่างประเทศก็+66เข้าไปตัดศูนย์ออกหรือ0066สองเอ่อ5322-6058 5322-6058อันนี้ก็โทรกันเข้ามาได้ถ้าทางเฟซก็ขอให้เป็นเฟซของพระครูปริยัติยานุศาสตร์อักษรโรมันนะและเทพบุญสวยส่วนสวยเทพบุญก็กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้โดยการแท็กของเฟซวัดพระสิงห์พระสิงห์อังกฤษวัดพระสิงห์อังกฤษซึ่งกำลังแฮชแท็กกันอยู่และจะโทรทางเฟซนี้ก็พอได้ โทรทางเฟซแล้วก็เปิดวิดีโอไลน์ให้ด้วยเปิดวิดีโอสำหรับทางไลน์ก็มีไอดีของหลวงจีนของหลวงจีนและเทวปุญโญเป็นอักษรไทยนะเทวปุญโญเทพบุญนี่นะเป็นอักษรไทยแล้วก็วนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ชื่อบ้างฉายาบ้างนามสกุลบ้างสับกันไปสับกันมาดูแล้วก็แอดเข้ามานะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนหรือที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็โทรได้เลยอันนี้ก็เป็น เป็นรายละเอียดนะเกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการในการที่จะร่วมกันในรายการจะคอมเมนต์เข้ามาจะโทรเข้ามาในทางโทรศัพท์ทางเฟซทางไลน์ทางสายอะไรก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้นะเริ่มแรกของรายการก็จะได้เชิญชวนทุกท่านแผ่เมตตาแผ่เมตตากันก่อนให้สัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าที่มีชีวิตทุกอย่างที่มีชีวิตในโลกนี้จะได้ขอแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งที่อยู่ในพรหมวิหารธรรมและทั้งที่อยู่ในอัปปมัญญาธรรมคือที่เป็นพรหมวิหารธรรมก็แผ่ไปโดยเจาะจงลงไป
ในญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทมิตรสหายและสัตว์ร่วมโลกในสัตว์ที่ร่วมโลกอยู่ด้วยกันเจาะจงลงไปมีชื่อก็เจาะจงชื่อลงไปไม่มีก็ว่ารวมๆมีกลุ่มมีประเทศก็ว่าไปอย่างประเทศที่กำลังรบราฆ่าฟันกันอยู่ในขณะนี้เช่นอิสราเอลปาเลสไตน์ยูเครนรัสเซียพม่าเป็นต้นก็เจาะจงลงไปเลยเจาะจงลงไปแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปแบบเจาะจงถ้าไม่เจาะจงก็ไปทั่วสารทิศบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเทอญอันนี้ก็แผ่เมตตาไปทั้งโอทิสสะภารณาโดยเจาะจงอโนทิสสะภารณาโดยไม่เจาะจงแล้วก็เอาแบบวัดพระสิงห์ยูเคนะจึงมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนะหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยนะประธานสงฆ์ประธานคณะพระธรรมทูตสายวัดพระสิงห์ยูเคโดยมีพระธรรมทูตอยู่ร่วมด้วยกันนี้อีก4 รูปรวมเป็น5 รูปก็มีท่านอาจารย์พระท่านอาจารย์พระหานรงค์โสภณธรรมโมพระธวัชชัยชยโสภณโณท่านเอกบดินทร์บดินทร์เอกแล้วก็และท่านอภิรักษ์อภิวันโนรัตนวันโนร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจที่นี่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายดำเนินการกันอยู่ตลอดผู้พูดได้มาเยี่ยมชมมาตั้งแต่ก่อนวันมาฆบูชาแล้วกิจกรรมนะต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมกรรมฐานทุกวันในวันเสาร์นี่ก็เป็นเฉพาะเป็นInternational Meditation สำหรับนะชาวต่างประเทศโดยเฉพาะก็พี่น้องชาวอังกฤษนะที่มาปฏิบัติธรรมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมจะมีคนอินเดียคนศรีลังกามาร่วมปฏิบัติพี่น้องจากประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศลาวเขมรพม่าเนี่ยก็มาร่วมกันที่นี่ในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่2ของเดือนนี่ก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง
ให้แก่ญาติโยมที่เกิดในวันในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ทุกๆเดือนในวันในอาทิตย์ที่สองของเดือนเนี่ยจะได้มาร่วมกันฟังทำบุญสุนทานเจริญเมตตาภาวนาเป็นสิริมงคลสำหรับตนและครอบครัวเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักมักเคยมาคุ้นกันมาร่วมกันเดือนเมษายนวันที่14ก็จะมีการจัดงานมหาสงกรานต์โอ้มีการมีกิจกรรมหลายอย่างมีกิจกรรมหลายอย่างสำหรับตอนนี้ก็ครับสำหรับตอนนี้ก็มีท่านพระครูโกศลฮะไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวก่อนกำลังใส่ไมโครโฟนให้ก่อนนี่ไหนละใส่ไมใส่ไมโครโฟนให้แล้วเสียงอาจารย์ไม่มีครับฮะดังหรือยังยังไม่มาครับเอ๊ะยังไงเนี่ยไมโครโฟนก็เปิดแล้วนะเนี่ยเสียงยังไม่มีครับเสียงยังไม่มีอ๋อเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นวันนี้ท่านพระครูโกศลสุตตวิธานก็เข้ามาแล้ววัดจากวัดพระสิงห์แล้วเสียงไม่มีเนี่ยทำยังไงเนี่ยเสียงยังไม่มีเสียงยังไม่มีเสียงยังไม่ดังเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใส่ไมค์ให้แล้วนะเนี่ยดังหรือยังฮัลโเหสลียงยังไม่มีครับอ้าวไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยเดี๋ยวก่อนนะเสียงอาจารย์ไปไหนเสียงอาจารย์ไปไหนไม่มีเลยแป๊บหนึ่งเราแสดงว่าพูดมาไม่มีเลยแสดงว่าพูดมาตั้งนานแล้วไม่มีเสียงนี่งั้นน่ะไม่มีเสียงได้ยินได้ยังไม่มีเสียงจังเลยไม่มีเสียงอาจารย์เลยครับแปไม๊่บหนมึ่ีงเลยเดี๋ยวจะหาวิธีก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่มีครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาวิธี
ฮะเนี่ยเสียงมุมีมันดังว่าอย่างใดมาดูกันมไม่มีเสียงเลยครไปับเปิดที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกันได้ดีนะดังแล้วยังดังไหมดังไหมได้ยินหรือยังยังได้ยินหรือเปล่าครับไม่มีเสียงอาจารย์เลยอ้าวกำลังพูดอยู่กำลังเปิดแตงโมแตงโมแตงโมสองสองเครื่องมาปูกันมา เป็นเพราะจะเป็นเพราะเครื่องท่านก้าเต็มแล้นวี่เต็เมปแิลด้วแล้วอเนาี่จยารย์ตอนนี้เปิดแล้วเสียงเต็มแล้วเนี่ยเปิดเต็มแล้วเรไืม่่องไดจ้ะยินเสียงอาจารย์เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองเปิดฟังมันเป็นพวกเครื่องของสามเณรน่ะนะฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ดังไหมดังก่อนดังแล้วดังแล้วนี่เขาเช็คดูแล้วเสียงดังแล้วครับเสียงดังแล้วครับเช็คดูแล้วทางท่านพระครูโกศลว่ายังไงครับเนี่ยเสียงดังไหมคอมเมนต์มาหน่อยนี่ทางท่านพระครูเจ้าอาวาสเช็คแล้วว่าเนี่ยดังแล้วเสียงดังแล้วได้ยินไหมไม่มีเสียงครับเนี่ยเนี่ยเขาเปิดนี่ยังได้ยินเลยเนี่ยเนี่ยท่านพระครูเปิดของเครื่องของท่านยังได้ยินเลยมันเป็นที่ใครเนี่ยหน้าจอก็ขึ้นเต็มแล้วเนี่ยหน้าจอก็ขึ้นเต็มมันเป็นที่เครื่องของสามเณรนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมอาจารย์ครับได้ยินครับได้ยินเนี่ยผมเมื่อผมไม่ได้ยินอาจารย์ฟังหูยังได้ยินเลย ฟังหูดผูมสไิม่ได้ยินอาจารย์เลยฟังหูดูฟังหูดูเอาไม่มีใครเครื่องฟังหูใส่แล้วก็เร่งด้วยเร่งเครื่องของสามเณรอ่ะเดี๋ยวผู้มีกิเลสอย่าเข้ามาแซวละไม่ได้ยินเลยถ้างั้นว่าไปเลยดีกว่าเพราะว่าที่อื่นเขาได้ยินหมดแล้วฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับลองปิดแล้วเข้าใหม่ที่ปิดก่อนปิดแล้วก็เข้าใหม่จะผมเข้าดูใหม่นะจะเข้าลดอูงใหม่ดูใหม่แล้วเข้าดูใหม่เข้าดูใหม่ทางนี้เขาดีแล้วอ้าวสำหรับตอนนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคุณโยมบุญถมเจริญศรีบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อขน้อยวันนี้ข้างนอกอากาศเย็นมากได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงดีเสียงชัดเจนขน้อยขน้อย ได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงชัดเจนสาธุสาธุคุณโยมบุญถมเจริญศรีเข้ามาแล้วการได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินการได้ยินครับได้ยินครับเสียงดังแล้วไม่ได้ยินครับผอมไม่ได้ยินอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนเฟซผมไม่ได้ยินอาจารย์เลยเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนเฟซ
เออเปลี่ยนเฟซดูสิครับเปลี่ยนไปพระครูปริยัติยานุศาสตร์ปะเมื่เอนีก่ีย้เรายังคุยกันอยู่เลยเปลี่ยนไปที่พระครูปริยัติยานุศาสตร์นู่นอีกเฟซหนึ่งหรือไม่ก็เทพบุญสวัยเทพบุญสวัยปะเปลี่ยนไปเป็นพระครูปริยัติยานุศาสตร์หรือเทพบุญสวัยนะครับ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 ก็ได้ยินเลยอ่ะปิดก่อนปิดก่อนถ้างั้นจันปิดลองทดลองโทรหาหมูใหม่เนี่ยปิดตัวนั้นใช่ครับปิดที่ผมกำลังโทรหาอยู่ปิดก่อนปิดก่อนปิดทางโน้นก่อนเขาบอกว่าอาจารย์ยังไม่อนุญาตครับอ๋อเดี๋ยวนะครับอ้าวสำหรับตอนนี้ก็ทางนี้บอกว่าได้ยินเสียงดีแต่ว่าอาจารย์มันโทรขไปัดอขา้จอางรย์ทเรีิ่่มโทรขผอิงดเบอร์ละมันขัดข้องที่ของตัวเองนั่นแหละเนี่ยอาจารย์ต้องโทรไปเน้นน้อยเสียงเหลือครับอาจารย์โทรแล้วโทรแล้วเนี่ยทำไมท่านไม่รับอ่ะปิดก่อนที่ต้องปิดก่อนโอ้ได้เรื่องแล้วไม่ได้อาจารย์ครับไม่ได้เรื่องเดไีม๋ยว่นี้ไดผ้มทำไม่เป็นเลยเขาบอกว่าผมไม่อนุญาตเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่เลยปิดก่อนที่ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนผมโทรกำลังโทรอยู่เนี่ยไม่ได้ยินครับครับ
ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ฮัลโหลได้ยินไหมครับปรากฏว่าตอนนี้ก็ขัดข้องที่ขัดข้องทางของสามเณรเองตอนนี้เราก็ว่าไปก่อนว่าไปก่อนเมื่อกี้กำลังแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่พรหมวิหารธรรมและแผ่อัปปมัญญาธรรมทั้งโอทิสสะภรณาและอโนทิสสะภรณาได้ยินเสียงอาจารย์เลยครับนี่มันเป็นเพราะเครื่องโน้นครับทางนี้เขาดีอยู่มันเป็นเพราะเครื่องของสามเณรไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยมันเป็นแบบนี้มันเนี่ยเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่เลยหลังจากที่แผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาแล้วเราก็มาทบทวนมาทบทแล้ววนช่วงนี้ขอมายกทมือบก่อนนะอาจารย์มาทบทวนเหตุการณ์มขันอยกมือก่อนนะครับ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 ล่าสุดกลุ่มฮามาสได้โอกาสไปกระทำการเจรจาซ้ำในอียิปต์กรุงไคโรสหรัฐเสนอให้ไปเจอเพื่อจะโชว์ข้อเสนอสุดเก๋ก้คือหยุดยิง6 สัปดาห์พร้อมแลกตัวประกันนักโทษทันสลับขาครบวันก็ผันมายิงเข็นฆ่าอีกต่อไปส่งอาหารและยาให้ชาวปาเลสไตน์ที่อดอยากยากไร้ในเขตฉะนวนกาซาแต่ยังไม่ทราบชัดว่าฮามาสเจรจาจะยอมหรือไม่ว่า6 สัปดาห์จะหยุดยิงเพราะว่ากลุ่มฮามาสประกาศให้หยุดทุกสิ่งหยุดสงครามจริงๆถอนทหารทั้งหมดไปจึงจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดนั้นส่งคืนให้และแลกนักโทษในคุกทั้งหมดกลับคืนมาสหรัฐทำการส่งอาหารให้กาซาแอร์ดรอปผ่านนภาช่วยชาวปาเลสไตน์แต่ไม่สั่งหยุดฆ่าชาวฮามาสแต่อย่างใดส่งอาวุธต่อไปสนับสนุนการฆ่าคนช่วยทั้งอาหารยาและการฆ่าประชาชนใจดีเมตตาปนความเหี้ยมโหดกอบโทษทันช่วยประเทศยูเครนค่าเป็น160,000 ล้าน
ดอลลาร์โดยประมาณอีก60,000 ล้านรอสภาค่าอาวุธทั้งนั้นช่วยไม่อั้นแต่นานมายูเครนได้พึ่งพาจึงสู้รัสเซียสบายตอนนี้ชักร่อแร่ยูเครนแย่น่าใจหายอาวุธน้อยลงไปยุโรปผลิตให้ไม่ทันแถลงการของมาครงว่าจะส่งกองทหารเข้าไปช่วยทำการรบในประเทศยูเครนแต่ทุกประเทศในยุโรปไม่มีความเห็นด้วยที่จะกดเกณฑ์กองทหารส่งเข้าไปหลังจากประชุมกันยุโรปนั้นก็ไม่ได้มีมติใดๆออกมาให้เห็นชัดเจนมาครงเป็นคนเดียวที่เยี้ยวๆอย่างโดดเด่นเรื่องทหารช่วยยูเครนอาจจะเป็นแผนลวงพรางฝรั่งเศสบอกว่าไม่ใช่ทหารรบป้องป้างแต่เป็นทหารช่างเข้าไปช่วยฝึกอบรมรัสเซียประกาศว่าถ้าส่งมารบผสมตนเองมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้นิวเคลียร์เพราะจะเท่ากับว่าหมู่นาโต้รบรัสเซียไม่มีอะไรจะเสียจำเป็นต้องป้องกันตัวฟังมาถึงตอนนี้ใจไม่ดีมีความกลัวสงครามจะลามรัวจะเป็นอามาเกตดอนอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาดังนั้นเราก็ได้ช่วยกันเราได้ช่วยกันแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดนี่แหละนะอย่างที่ได้อธิบายไว้โดยเฉพาะอุเบกขานี่ก็ต้องเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่างทุกเรื่องไม่เฉพาะในกาซาในยูเครนหรือในพม่าเท่านั้นทางซูดานทางซีเรียอิรักอิหร่านปากีสถานจอร์แดนอะไรก็ยังเดือดนะยังเดือดอยู่โดยเฉพาะกลุ่มฮูตีในทะเลแดงก็เข้มข้นยังไม่ลดลาวาสอกเพราะว่าเงื่อนไขจะอยู่ที่อิสราเอลถ้าหากอิสราเอลหยุดรบในกาซากลุ่มฮูตีก็จะหยุดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเหตุการณ์ก็ลุกลามกันขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเป็นที่น่าหวาดหวั่นหวาดกลัวกันในเรื่องของสงครามอาร์มาเกดดอนหรือสงครามนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นอันจะเป็นเรื่องราวลุกลามไปใหญ่นะลุกลามกันไปใหญ่จะกลายเป็นสงครามโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่พึงปรารถนาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระนะวันนี้เสียเวลาไปเป็น30 นาทีแล้วก็มีสามเณรที่ฝากไว้เมื่อวาน
ที่ฝากไว้เมื่อวานในเรื่องของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในบทที่สองว่าด้วยเรื่องของชีวิตนะปัญหาชีวิตของสัตว์โลกที่มีท่านพระอานนท์และพระสารีบุตรพระอานนท์และพระสารีบุตรเป็นองค์ประกอบนะหรือเป็นตัวละครประกอบที่สำคัญคุณโยมพอใจก็กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์มาแล้วพระครูจารย์มาแล้วคุณโยมพอใจบอกว่าสามเณรพระกันแฮมแล้วว่างั้นนะแต่ว่าวันนี้สามเณรก็ขัดข้องในเรื่องของทางอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเขาได้ยินหมดคนอื่นได้ยินหมดแต่สามเณรบอกว่าไม่ได้ยินเสียงก็เลยหยุดพักไปละแต่ฝากเรื่องเอาไว้ฝากเรื่องเรียนถามเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานปัญหาชีวิตของสัตว์โลกแล้วก็สองปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงก็ว่าค้างไว้เมื่อวานนี้ก็มาต่อกันในเรื่องของท่านสามเณรก็อยากจะทราบในเรื่องของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาและบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะประวัติความเป็นมาก่อนหน้านั้นของทั้งห้ารูปรวมไปถึงอาราลดาบทและอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์เป็นครูสอนพระพุทธเจ้าลูกชายสิทธัตถะขณะที่ออกบวชในตอนแรกๆก็ว่าถึงปัญจวัคคีย์ก่อนนะคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปท่านพระอัญญาโกณฑัญญะสองพระวัปปะสามพระภัททิยะสี่พระมหานามะและห้าพระอัสชิกห้ารูปนี้เป็นสาวกชุดแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วและไปแสดงธรรมที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันตำบลสารนาฏตำบลสารนาฏประวัติเดิมก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นมีความสำคัญมาตั้งแต่ต้นตอนที่พระพุทธองค์ประสูติใหม่ๆได้เป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์8คนที่เข้าไปทำนายทายทักพระลักษณะของมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าของเราและเป็นผู้เดียวที่ยกมือนิ้วเดียวนะยกมือนิ้วเดียวก็คือว่ายืนยันว่าพระพุทธเจ้านี่จะเสด็จออกผนวดบวชเป็นฤาษีเป็นพระแน่นอนนะคุณโยมพอใจบอกว่าภิกษุนั้นมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนาขอรับโอ้นี่กำลังพูดอยู่นี่กำลังพูดอยู่นี่ ขออภัย ค
คือพระเนี่ยมามีอยู่ก่อนแล้วเขาก็เรียกกันว่าเป็นฤาษีบ้างเรียกว่าเป็นนักบวชบ้างสังเกตดูตอนที่พระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยคนแก่คนเจ็บคนตายคนสุดท้ายคือสมณะเห็นไหมมีพระอยู่แล้วมีรูปมีพระมีสมณะมีผู้ที่ออกบวชอยู่ก่อนแม้ขณะที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมี20อสงไขยแสนกับเนี่ย20อสงไขยแสนกับเนี่ยก็มีนักบวชอยู่แล้วพระองค์เองก็บวชทุกชาติทุกชาติที่เกิดมาเนี่ยช่วงบำเพ็ญบารมีแม้ตอนสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรในนี่10ชาติสุดท้ายอ่ะชาติสุดท้ายก็ออกบวชเป็นฤาษีออกบวชเป็นนักบวชเป็นนักพรตเป็นฤาษีบวชอยู่ในป่าหิมพานต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นถูกต้องที่คุณโยมพอใจบอกว่าภิกษุนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือมันมีเป็นประเพณีมาการบวชเนี่ยมีพระมาอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตามพระตามประเพณีตามสมัยนั้นนะออกบวชก็ออกบวชตามคนอื่นๆเขาอย่างอาจารย์สองท่านแรกคืออาราลดาบทอุทกดาบทนะสองท่านแรกนี่ก็เป็นนักบวชเป็นนักบวชแต่ว่ามันยังไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนายังไม่เกิดพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไปเรียนจากสำนักต่างๆนะของอาราลดาบทอุทกดาบทเนี่ยเป็นอาจารย์สอนนะสำหรับอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะที่ว่ามั่นใจแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบรรพชาบวชผนวดเป็นนักบวชนักศิษย์แน่นอนเนี่ยนะก็ยกมือนิ้วเดียวนะยกมือนิ้วเดียวขณะที่เข้าไปทำนายอีก7คนพราหมณ์อีก7คนโหราศาสตร์เขาก็ยก2นิ้วนิ้วหนึ่งก็คือถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองเขาเรียกอะไรมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตนะแผ่นดินนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยแล้วก็2นิ้วที่2ก็คือถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกแต่อัญญาโกณฑัญญะท่านชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะเนี่ยก็ยกนิ้วเดียวเป็นพราหมณ์หนุ่มๆคนอื่นๆเป็นพราหมณ์แก่หมดเป็นคนอายุมากแล้วพอถึงเวลาอีก35ปีเนี่ยไอ้29ปี29ปีที่พระพุทธองค์เสด็จออกผนวดนั้นโกณฑัญญะซึ่งเหลืออยู่คนเดียวในจำนวน8คนพราหมณ์ทั้ง8คนอื่นๆตายไปหมดแล้วเหลือแต่โกณฑัญญะคนเดียว แต่ได้สั่งลูกได้สั่งลูกๆเอาไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยก็ขอให้ลูกๆเนี่ยออกบวชตามพ่อนี้ไม่ทันละอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วพออายุ29พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชนะออกผนวดจนถึง35เนี่ยนะเป็นเวลา6ปีเนี่ยนะเป็นเวลา6ปีนี้โกณฑัญญะก็ได้ไปเที่ยวตามหา
ลูกของพราหมณ์ทั้งแปดไปเจออยู่สี่คนไปเจออยู่สี่คนอีกสามคนหาไม่เจอตามหาลูกหาหลานไม่เจอสี่คนก็คือวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิเนี่ยวัปปะพระวัปปะภัทธิยะมหานามะอัสสชิสี่คนนี้เป็นลูกของพราหมณ์ทั้งสี่คนที่เข้าทํานายทายทักในครั้งนั้นห้าทั้งโกณฑัญญะอีกสามตามหาไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่รู้ลูกหลานมีไอ้มีนี่มีแต่ว่าตามหาไม่เจอก็รีบพากันออกบวชได้ห้าคนกลายเป็นปัญจวัคคีย์ปัญจห้าวัคคะแปลว่าหมู่แปลว่าหมวดนะหมวดห้าหมู่ห้าคนเนี่ยนะออกบวชตามพระพุทธเจ้าไปถึงดงคัสสิริไปถึงดงคัสสิริคือไปถึงดงคัสสิริที่พระพุทธองค์บำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ห้าปีกว่าที่นั่นนะที่ดงคัสสิริอยู่ในเมืองขยาอยู่หลังเขาหลังภูเขาที่มีลักษณะเหมือนกับช้างเหมือนกับช้างหมู่ช้างนอนทางหัวไปทางอุรุเวลาเสนานิคมหรือพุทธคยาในปัจจุบันทางด้านหลังด้านท้ายของช้างก็อยู่ที่เมืองขยาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของดงคัสสิริที่พระพุทธองค์ไปบำเพ็ญทุกรกิริยาเนี่ยอยู่ในส่วนท้ายของตัวช้างนะส่วนหลังส่วนหลังของตัวช้างเป็นภูเขาสูงขึ้นไปเล็กน้อยมีถ้ำอยู่เป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นดังนั้นพระพุทธองค์เมื่อเสด็จไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยออกจากอาลานดาบทและอุทกาดาบทแล้วเนี่ยได้ฌานทั้งแปดแล้วคือวิปัสสนาฌานสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ย ปฐมฌานถึงจตุตถฌานเนี่ยเป็นฌานของวิปัสสนาและห้าหกเจ็ดแปดเป็นสมถฌานฌานของสมถกรรมฐานเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปบำเพ็ญไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นจนสุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นทางสายที่เคร่งครัดจนเกินไปเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นทุกขกิริยาพราหมณ์ทั้งห้ามีโกณฑัญญะเป็นต้นนั้นได้เห็นว่าพระพุทธองค์ละความเพียรท้อถอยในการที่จะบรรลุธรรมแล้วคือเลิกการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราได้สดับเสียงพินของเสียงพินของเทวดาที่มาดีดให้ฟังสามสายสายที่เคร่งสายที่เคร่งตึงแล้วก็สายที่หย่อนยานและสายกลางคือสายที่ไม่เคร่งไม่หย่อนมีเสียงดังฟังไพเราะเพราะปริ้งเนี่ยแล้วก็เลยหยุดในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้นอย่างอุกฤษนั้นมาฉันภัตตาหารแล้วก็ปฏิบัติในทางสายกลางพราหมณ์ทั้งห้าคนก็หนีไปเห็นว่าหมดหวังแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บรรลุแล้วก็หนีไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนู่นเมืองพาราณสีที่
ตำบลสารนาถนะแขวงสารนาถปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ที่นั่นฮัลโหลโทรมาแล้วจ้าตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วกำลังจัดโทรรายมกาาแรล้วค่ะกำลังจัดจานมากำลังจัดรายการอยู่กระเจ้าจะโทรมากเลยโทรปิกก็อเด๋ี๋ยวจะสอ่งกลับมาตะกี้โทรไปหาบอกเรื่องบอกเรื่องตั๋วเครื่องบินได้ว่าไหนจ้าซื้อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วเครื่องบินแล้วที่จะเจ้าเจ้าโอเคที่จะไปที่จะไปไปตู้ก่อนก่อนก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์จัดรายการก่อนให้เขาค่ะสาธุสาธุก็นะก็เล่ามาถึงเรื่องของประวัติเดิมของปัญจวัคคีย์มาถึงตอนนี้ก็ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ก็ไปอยู่ที่พาราณสีอยู่ที่นู่นคล้ายๆว่าไปอยู่ไปปฏิบัติเองนะไปปฏิบัติเองก็หมดหวังแล้วขนาดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จตามไปหาจะไปแสดงธรรมให้ยังไม่ยอมรับตอนแรกนะก็คิดกันว่าโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะละความเพียรแล้วเราจะไม่รุกรับเราจะไม่ต้อนรับมาก็ปล่อยให้มาไม่เป็นไรนะแต่พอมาถึงพอพระพุทธองค์เสด็จตามไปถึงก็ลืมหมดที่สัญญากันว่าจะไม่ลุกรับจะไม่รับบาตรไม่รับจีวรอะไรนะก็พากันลุกรับคนหนึ่งรับบาตรรับจีวรทำน้ำล้างเท้าพระพุทธองค์ต้อนรับเข้าสู่ที่พักที่เจ้าคันธีที่ไปเจอกันแต่ก็ยังไม่ยอมรับฟังที่พระพุทธองค์จะแสดงธรรมนั่งหันหน้าไปคนละทิศละทางว่างั้นนะ นั่งหันหน้าไปคนละทิศละทางบอกว่าจะไปได้เรื่องอะไรเพราะว่าหมดความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสสองสามครั้งนะว่าจงฟังจงฟังปัญจวัคคีย์ตอนนี้ตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าถึงสามครั้งก็ยังไม่ยอมฟังยังไม่ยอมฟังพระองค์ก็ตรัสถามว่าพวกท่านนี่เคยได้ยินพวกท่านเนี่ยเคยได้เห็นหรือได้พบหรือได้ยินได้ฟังว่าเราเนี่ยพูดโกหกไหมพูดโกหกหรือพูดคำไม่จริงอ่ะเคยได้ยินไหมแล้วคำว่าเราตรัสรู้เนี่ยเคยได้พูดกับเธอไหมเคยได้พูดกับเธอทั้งหลายไหมว่าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำนี้ได้เคยได้ยินไหมปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็จึงมานึกได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เคยเป็นพูดเลาะแหละหรือพูดตลบตะแลงโกหกเหลวไหลอะไรไม่เคยเป็นผู้ที่เลาะแหละพูดอะไรพูดจริงทำจริงและคำว่าได้ตรัสรู้เนี่ยได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์ก็ไม่เคยพูดมาพูดในครั้งเนี้ยนี่ก็เลยยอมฟังยอมฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรียกว่าได้สติลดมานะทิฏฐิลงนะลดมานะทิฏฐิลงเพราะคำว่าเคยได้ยินไหมคำว่าเราตรัสรู้เนี่ยตถาคตเคยพูดไหมสมัยที่อยู่พุทธคยานู่นนะอยู่ที่เมืองขยานที่ดงคสิรินะหรือที่ไหนก็ตามเคยได้ยินไหมเหมือนกันนะ
นี่ก็จึงทําให้สะกิดใจทําให้สะกิดใจว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดนะแล้วพระพุทธองค์นี่ไม่เคยเป็นคนเหลาะแหละไม่เคยเป็นคนโกหกเป็นคนเหลวไหลเป็นคนพูดไร้สาระพูดแต่คําจริงทั้งนั้นนะเป็นคนพูดคําจริงไม่เคยโกหกเหลวไหลไม่เคยโกหกเหลวไหลเออตอนนี้พูดว่าได้ตรัสรู้เนี่ยน่าจะจริงวะฮะดูท่าทางว่าดูท่าทางว่าจะจริงแล้วคราวนี้นะดูท่าทางว่าจะได้บรรลุจริงใช่แล้วฟังหน่อยเว้ยฟังหน่อยเว้ยอันนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องราวของปัญจวัคคีย์นะจึงยอมฟังพระพุทธเจ้าตามปกติก็โอ้โหอุตส่าห์ติดตามมา5-6 ปีเนี่ยแล้วมาละความเพียรเสียได้ในเรื่องนี้นะก็มีการวิเคราะห์จากผู้รู้ว่าการที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยละจากพระองค์ไปหนีไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ไม่มีพระวักพระวงเป็นห่วงคนที่คอยติดตามอยู่เนี่ยตามดูแลเนี่ยบิณฑบาตอาหารการกินอะไรก็นำมาถวายพระพุทธเจ้าคอยอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่บวชมาเนี่ยดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างดูแลพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็ทำให้ว่าพอจากไปละไปเนี่ยก็ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหมดภาระหมดห่วงเนี่ยเปิดโอกาสให้ทำตามความคิดความเห็นของพระองค์เองไม่อยู่ในไม่มีความเกรงอกเกรงใจอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งห้าคนนี้ก็ผ่านสำนักครูบาอาจารย์อย่างอาลานดาบทอุตกัดดาบทมากันหมดมีแนวทางในการปฏิบัติเหมือนเดียวกันเป็นฤาษีออกบวชแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เปิดโอกาสให้พอไม่อยู่เนี่ยก็เป็นส่วนดีเปิดโอกาสให้พระพุทธองค์ได้ปฏิบัตินอกเส้นทางตามความคิดความเห็นของตัวเองซึ่งพระพุทธองค์ก็หลังจากเลิกการปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดแล้วนี้ก็ปฏิบัติเองเลยทีนี้ปฏิบัติเองเลยคือคิดเองทำเองไม่ไปตามแบบประเพณีเนี่ยอย่างก็คือการเคร่งครัดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ทำตามนั้นนะไม่ทำตามอย่างเคร่งครัดอย่างช่วงที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาก็เป็นการเปิดโอกาสให้พระพุทธองค์เนี่ยได้โอ้ขออภัยมีคอมเมนต์มามากไม่ทันได้อ่านภิกษุนั้นมีมากเดี๋ยวในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรงครับได้ยินเสียงหรือยังครับในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเนกขัมมะทุกชาติขอรับถูกต้องถูกต้องคือได้
ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยอครอักบบวชนะทุกครั้งนะครับครับตอนนี้กำลังบรรยายอยู่ครับกำลังพูดอยู่ได้ยินกันหมดแล้วมันคงเป็นเพราะของสามเณรน่ะไม่มีเลยที่นี่เขาดังแล้วคือคุณผมใช้โทรศัพท์ลองดูเปิดโทรศัพท์ฟังดูก่อนเครื่องของสามเณรยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ในแต่ละชาติพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเนกขัมมะทุกชาติครับงั้นนะคุณโยมพอใจคุณโยมพอใจบอกว่าในแต่ละชาติเนี่ยโอ้ออกบวชก็อย่างที่ทราบกันในตัดท้ายของชีวิตอายุมาก50-60 ปีเนี่ยครับอย่างนี้ได้ยินเสียงครับได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินครับแสดงว่าเครื่องนั้นไม่ดีเครื่องคอมไม่ดีเครื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเครื่องมีเครปืั่ญองหคอมาไม่มีปัญหาครับเครื่องมีปัญหาครับอาจารย์เดี๋ยวได้นะพอเดี๋ยวไปนั่งก่อนตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ42 นาทีก็ตอนนั้นประมาณ40 นาทีนะครับ40 นาทีผมเข้าตัวนี้มาแจ้งนะทำตัวต้องออกเมียงนะคุณอ่านครับครับเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องของปัจจัมภคีร์ไปเรียบร้อยแล้วผมมาได้ฟังอาจารย์ครับปัจจัมภคีร์ว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ครับเดี๋ยวมีขออยากได้มีโอกาสไปอยู่จะซ้ำครับครับขอครคัรบับคครรัับบมีคุณโยมพอใจบอกมาว่าที่ผมพูดไปเรื่องของการออกบวชเนี่ยคุณโยมพอใจเขาบอกว่าภิกษุเนี่ยนักบวชเนี่ยมันมีก่อนสมัยก่อนพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วก็พระพุทธเจ้าที่บำช่วงบำเพ็ญบารมีในแต่ละชาตินี่ก็ได้ถือเนกขัมมะเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะปฏิบัติตามการออกบวชเนี่ยทุกชาติเลยนะทุกชาติตั้งแต่เป็นไปไปไปแล้วไปตั้งแต่เป็นผู้หญิงอะนะตั้งแต่เป็นครับพระราชินีอะนะตั้งแต่เป็นพระราชิครันบีเหมือนพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษเนี่ยสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าครับพี่ชายออกบวชได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายเนี่ยนะแทนพี่ชายก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานมาตั้งแต่นั้นแต่ตอนนั้นเป็นผู้หญิงยังไม่ได้บวชชันลาสีน่าจะเป็นสีฟอนะสีฟอหรือสีพอนะสาธุสาธุอักษรโรมันจุลานะนะจุลาคุณโยมจุลานี่สีอย่าทำทูสีอย่างโยมจุลาสีอะไรจุฬาสีสิงฮะสีสิงสีสิงนี่เขาเขียนเป็นพอนะ PHOR คือคนละคนนั่นสีฟอหรือพอนะโยมจุฬาเลยจำมาได้อ่ะแล้วก็มีครับสามเณรตอนนี้มีท่านพระครูประโชติพัฒนากรจากวัดอะไรฮะทองอินสาธุสาธุติดตามตลอดครับเหมือนนะท่านพระครูประโชติพัฒนากรนี่อยู่ผมก็เคยดูโปรไฟล์แล้วนะวัดจำไม่ได้ จำชื่อวัดไม่ได้ขออภัยประโชติพัฒนากรผมดูโปรไฟล์แล้วครับดูโปรไฟล์แล้วแต่ว่ามันไม่ครจับำ
เดี๋ยวจะดูใหม่เดี๋ยวทีหลังหรือท่านพระครูครับหรือท่านพระครูจะคอมเมนต์มาหน่อยวัดอะไรครับท่านพระครูครับท่านพระครูประโชดพัฒจะนขาอบพกระรคุณอย่างยิ่งเลยครับครับผมก็คับไฟเข้าขาครับฮะผมก็คับไฟเข้าขาอาจารย์ในชดอ่ะครับผมดูโปรไฟล์แล้วแต่ว่ามันไม่จครับผมำโอเคครับนักราชการครับอาจารย์ครับครับครับนิมนต์ต่อนิมนต์ต่อพอผมด้วยครับครับเออหมดครับผมขอปิดโทรศัพท์ครับเดี๋ยวเริ่มนะครับก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือปัญจวัคคีย์โดยเฉพาะกลธัญญะนะพระอัญญากลธัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนึ่งในจำนวน8คนที่เข้าทำนายทายทักพระลักษณะของพระพุทธเจ้าตอนประสูติครับแล้วก็ยกมือนิ้วเดียวเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับเก็บไควร้ับก่อนครับ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 ธรรมการครับอาจารย์ครับครับผมครับผมครับผมครับตอนนี้ได้ครับจะมีอะไรจะมีอะไรต่อครับครับผมนิมนต์ยังมีครับฮะยังมีได้ผมใช้โทรศัพท์นี่มาได้จังครับอ๋อใช้บัตรได้หมายความว่าอย่างเดียวนี้ยังได้ฮะยังอู้ได้ผมใช้วันนี้มันเออร์เรอร์ครับเดี๋ยวตัวเครื่องนี้เออร์เรอร์ครับไปซ่อมมันได้แซงไป900ครับอาจารย์ครับหลานมาทำโต๊ะครับแต่หลานมาทำผมโต๊ะแต่เครื่องนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้มันก็ได้นะผมใช้โน้ตบุ๊กครับตอนนั้นครับอาจารย์วันนี้ผมไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กผมนั่งในห้องทรงผมนะฮะห้องทรงอ่ะอ๋อครับอ้าวก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้เหรอก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้เหรไมอ่ได้ครับอาจารย์ผมเข้าไปจ้างครับอาจารย์ครับต้องหลานผมมาทำก่อนตอนนี้นะไม่ต้องเข้าอะไรนั่นเราถือเอาตอนนี้พูดตอนนี้เลยผมไว้ใจเดี๋ยวมันเอาเรื่องครับมันเดี๋ยวมันจะเจ๊งแน่นอนเดี๋ยวใจไม่ได้ครับมันเริ่มร้อนแล้วจ้ะครับ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 นิมนต์ครับผมภาษาภาษาครับจ้ะภาษาครับ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 สวัสดีครับนะครับครับภาษาภาษาครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋อวัดป่าเหวครับวัดป่าเหวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอ๋อปิดไปแล้ววัดป่าเหวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนผมเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วไม่จำขอบคุณมากครับท่านพระครูติดตามโดยตลอดว่างั้นนะโอ้สาธุสาธุเคยไปอยู่วัดศรีสันเพชร UK เคยมาอยู่วัดศรีสันเพชรนี่ท่านท่านอาจารย์ท่านพระครูบริสตันนะนะวัดศรีสันเพชรโน่นน่ะของสายวัดของสายของพุทธประทีปลอนดอนน่ะท่านพระครูศรีรู้จักหรือเปล่าท่านพระครูประโชดที่เคยอยู่วัดศรีสันเพชรครับศรีสันเพชรนู่นน่ะที่ทางใต้นู่นน่ะฮะชายประการอ๋อเคยอยู่ทางชายประการแต่นี่เป็นอยู่วัดย้ายมาลำพูนวัดป่าเหวครับป่าเหวก็เป็นวัดที่ท่านพระครูรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนอ่ะเดี๋ยวยุดอะไรท่านพระครูศีลานุยุตอ่ะครูศีลานุยุต ไม่ใช่ศีลามึงอะไรนั่นนุยุตอะไรนั่นเป็นเจ้าวาดวัดป่าเหวเนี่ยวัดเดิมของอาจารย์นั่นนะที่เขียนสวดมนต์ภาคเหนือทวีเขื่อนแก้วอ่ะอาจารย์ทวีเขื่อนแก้วอ๋อแต่มันเนนเอาเครื่องไปซ่อมหมดไป900อ้าวนะตอนนี้ก็
มาต่อรองศาสตราจารย์พระครูสิริสุตานุยุทธพระครูสิริสุตานุยุทธครูสิริสุตานุยุทธเป็นรองศาสตราจารย์แล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเว้ยท่านพระครูสิริเนี่ยสิริสุตานุยุทธเป็นรองศาสตราจารย์แล้วแซงอาจารย์มหาอาทิตย์แล้วเนี่ยรองอธิการบดีมจรวิทยาเขตเชียงใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลำพูนเนอสาธุสาธุอ๋อเป็นว่าท่านพระครูประโชติพนากรนี่เคยมาอยู่วัดศรีสันเพชรโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเออไม่ใช่ธรรมดาผมก็ว่าจะไปเยี่ยมแต่ยังไม่ได้ไปนะเนี่ยวัดศรีสันเพชรอ่ะท่านพระครูศรีไปมายังไปตั้งแต่เปิดอ๋อแต่ว่ายังเช่าที่อยู่นะนะตอนนี้ซื้อแล้วอ๋อครับครับวัดศรีสรรเพชรท่านอาจารย์มหาภาสกรเป็นรักษาการดูแลใช่ไหมดูแลอยู่ประจำอาจารย์มหาภาสกรน่าจะมาอีกเนาะน่าจะมาอีกท่านพระครูประโชติน่าจะมาประเทศอังกฤษอีกนะเนี่ยนิมนต์นิมนต์เนอร์นิมนต์เอาละตอนนี้มีอะไรพูดอีกเนี่ยมีอะไรพูดอีกเอาเอาขอให้พูดเรื่องอาลาลดาบทและอุทกดาบทอาลาลดาบทสอนพระพุทธเจ้าถึงฌานที่เจ็ดพูดถึงฌานแปดเนี่ยก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะมีอยู่ในศาสนาพราหมณ์เขาก็เข้าฌานกันเนี่ยเขาก็เข้าฌานกันจนถึงฌานที่แปดแล้วแต่พระพุทธเจ้าได้ฌานที่แปดแล้วยังไม่พอใจยังไม่ถึงที่สุดนะของพระพุทธศาสนาคือยังไม่ได้บรรลุนะยังไม่ได้บรรลุเป็นแม้แต่โสดาบันก็ยังไม่ได้แต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยเข้าฌานได้รู้ได้แล้วปฏิบัติได้เพราะเป็นลัทธิเดิมเป็นลัทธิเดิมแต่ก็มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากของเดิมอยู่เล็กน้อยนะที่พระพุทธเจ้าส่วนหัวข้อต่างๆเช่นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่เหมือนกับฌานที่ลัทธิเดิมคือศาสนาพราหมณ์เขาปฏิบัติกันอยู่และวิธีการเข้าฌานก็ไม่เหมือนกับพราหมณ์เขาอันนั้นเขาใช้วิธีการแบบ
เขาใช้วิธีการแบบสมถะอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาที่แตกต่างออกมาจากของเดิมของพราหมณ์นี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาของเดิมของพราหมณ์นี่จะเป็นสมถะอย่างเดียวสมถะล้วนๆคอยฟังผลของสมาธิคอยฟังผลของการเข้าฌานแล้วเกิดสมาธิส่วนที่พระพุทธองค์ไม่พอใจหรือว่ายังไม่พอใจในการที่ได้ฌานแล้วเนี่ยนะก็ในการที่ได้ฌานแล้วนี่ก็คือตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันยังไม่เป็นวิปัสสนามันยังไม่เป็นที่สุดไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแค่ฌานที่8แค่นิโรธสมาบัติหรือว่าสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยนะยังไม่ใช่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป้าหมายที่พระพุทธองค์ต้องการไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์ทรงต้องการที่พระพุทธองค์ต้องการนั่นก็คือการบรรลุความเป็นอริยบุคคลคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งฌานทั้งแปดนี่ยังไม่เข้าถึงแม้แต่โสดาปัตติมรรคเลยดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้ไปต่อยอดนะต่อยอดเอาเองอาศัยฌานทั้ง8เนี่ยไปปฏิบัติอยู่5-6ปีทีนี้เมื่อไม่ได้บรรลุนะเมื่อไม่ได้บรรลุความเป็นอริยบุคคลถึงขั้นอรหันต์แม้แต่โสดาบันก็ยังไม่ได้นี่ก็จึงได้ละนะการปฏิบัติที่เคร่งครัดนั้นละการปฏิบัติที่เคร่งครัดนั้นมาปฏิบัติในทางสายกลางมาฉันภัตตาหารทำไมอย่างนั้นมวยแน่ถ้าไม่เลิกไม่ละนี่มวยแน่สลบลงไปแล้วดีว่ายังมีบุญเก่ามีบุญบารมีที่ได้สร้างมาร่วมกับเด็กเลี้ยงโคเนี่ยนะเอาน้ำนมหยอดเข้าไปในปากของพระพุทธองค์เนี่ยหยอดเข้าไปในพระโอษฐ์ของพุทธองค์มันเป็นบารมีเก่าที่จะมาช่วยกันเด็กๆที่เลี้ยงโคนั่นก็มาพบโดยบังเอิญแล้วก็มีนมอยู่ในมือก็เลยถวายพระพุทธองค์แล้วก็ฟื้นคืนมาพุทธองค์ก็ฟื้นคืนมาพระพุทธองค์รับฟื้นคืนมาแล้วก็รับครึ่งหนึ่งก่อนนมหนึ่งกระป๋องนี่นะรับครึ่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้พอแล้วบอกให้เด็กบอกให้เด็กว่าพอแล้วยกมือบอกยาว่าพอแล้วแต่เด็กเนี่ยอาศัยบารมีที่ได้สร้างมาร่วมกันบอกว่าขอถวายทั้งหมดเหมือนกันนะทั้งกระป๋องเนี่ยนะขอถวายทั้งกระป๋องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขอให้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่พระพุทธองค์จะได้บรรลุเนี่ยขอให้มีส่วนในผลบุญผลกุศลนั้นในภพหน้าชาติหน้าด้วยเหมือนกันนะไม่เฉพาะชาตินี้นี่อันนี้คือคำพูดของเด็กที่หยอดน้ำนมถวายพระพุทธองค์นะนั่นหมายถึงว่าเป็นการสร้างบารมีเป็นการสร้างบุญกุศลให้แรงขึ้นขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลรสของพระธรรม
สิ่งที่พระพุทธองค์จะได้รู้จะได้ตรัสรู้นั้นด้วยในอนาคตหมายถึงว่าในหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้วในโลกหน้าเนี่ยหลังจากที่ได้ฌานที่เจ็ดจากอุทกดาบทแล้วก็ไปได้ฌานที่แปดจากอาลาลดาบทแล้วก็ไปบำเพ็ญต่อยอดจนไม่ได้บรรลุแล้วก็กลับเนี่ยเปลี่ยนความคิดเป็นทางสายกลางแล้วปฏิบัติโดยนั่งคิดเองโดยไม่ทำตามแล้วทำตามครูบาอาจารย์ประเพณีอะไรต่างๆทิ้งหมดปล่อยหมดปล่อยวางนะนะปล่อยวางหมดนั่งคิดเองในข้อที่สองของการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าจินตานัยยะนั่งคิดเองตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงยามที่สองไปถึงยามที่สองผ่านยามที่หนึ่งในยามที่หนึ่งนั่นก็ได้อติตังสยานและลึกถึงชาติในอดีตได้ทั้งหมดยามที่สองถึงยามที่สามเนี่ย4 ทุ่มถึงตีสองโดยประมาณเนี่ยสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาเนี่ยก็โดยประมาณได้จุตูปปาตยานจุตูปปาตยานมายามที่สามที่สองถึงหกโมงเช้าก็ได้อาสวัคคายานคือยานที่รู้ว่าอาสวะทั้งหลายหมดนะหมดไปเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งสิบเนี่ยหมดไปจึงเรียกว่าอาสวัคคายานอาสวะบวกขยะนะขยะขยะเนี่ยแปลว่าสิ้นนะสิ้นไปญาณที่รู้ว่าอาสวะทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายกิเลสทั้งหลายหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเรียกว่าอาสวัคคายานญาณที่สามในยามที่สามด้วยในยามที่สามคือช่วงตีสองถึงหกโมงเช้าผู้มีกิเลสก็ยังเงียบน่าจะไปทำงานละผู้มีกิเลสนี่นะคุณโยมพอใจเมื่อวานนี้ค้างของสามเณรที่ขอไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่ออกพรรษาแล้วภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันไปเมืองสาวัตถีไปขอพระอานนท์เนี่ยไปขอพระอานนท์ไปทราบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในเมืองสาวัตถีแต่ว่าอยู่ในป่าก็ขอพระอานนท์เนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าจะพาพระที่มาจากโกสัมพีที่ทะเลาะกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยในป่าแล้วก็ภิกษุสงฆ์อื่นๆก็ไปอีกเป็นจำนวนมากทีนี้ก็พูดถึงเรื่องช้างเรื่องของช้างกับลิงที่ดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นพระอานนท์เข้าไปพระอานนท์เข้าไปนี่ก็
รู้ว่าจะเป็นอันตรายมีอันตรายก็ให้ภิกษุที่ไปด้วยนั้นอยู่ข้างนอกรอก่อนพระอานนท์เข้าไปรูปเดียวเพราะน่าจะรู้ว่ามีช้างที่คอยดูแลพระพุทธองค์อยู่นั้นไม่ให้ใครเข้าพอไปถึงช้างก็จะฟาดพระอานนท์เหมือนกันนะไม่ให้เข้าไปไม่ให้พระอานนท์เข้าไปรู้สึกว่าจะถือกิ่งไม้ถือกิ่งไม้จะทุบจะตีพระอานนท์เหมือนกันแต่พุทธองค์ทรงห้ามช้างว่าโอ้นั่นเป็นพุทธอุปถากนั่นเป็นพุทธอุปถากขอให้พุทธอุปถากเนี่ยเข้ามาเถอะอย่าได้ห้ามเหมือนกันนะบอกช้าง ช้างก็เลยคิดว่ายังไม่ไว้ใจนะถ้าว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์รู้ประเพณีในการไม่วางของสัมภาระของตัวเองเนี่ยบนที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าว่าไงนะเช่นบาทจีวรอะไรเนี่ยนะก็จะไม่ทำอะไรแต่ถ้าทำผิดไม่รู้ประเพณีเอาบาตรหรือเอาร่มหรือเอาสิ่งของใช้ของตัวเองเนี่ยไปวางบนอาสนะของพระพุทธเจ้าวางบนเตียงหรือบนที่นั่งของพระพุทธเจ้านี่นะก็จะฟาดทันทีถือไม้อยู่แล้วถือไม้คมแฝกถือไม้คมแฝกรออยู่แล้วจะฟาดทันทีว่างั้นนะถ้าพระอานนท์เนี่ยทำผิดประเพณีคุณโยมสมศรีฮอลล็อกคุณโยมสมศรีเฮอร์ร็อกนะเฮอร์ร็อกสาธุท่านเลยนะบอกว่าสาธุท่านคุณโยมสมศรีมาแล้วเข้ามาในรายการแล้วนะโอ้วันนี้เข้ามากันเยอะนะแต่คุณโยมบุญถมเข้ามาแล้วนะนำวันนี้นำพัตตาอาหารข้าวปลาอาหารมาถวายพระที่วัดพระสิงห์นี้ก็สุดยอดนะมีญาติโยมมาทำอาหารถวายประจำเปลี่ยนกันมาทุกวันเปลี่ยนกันมาทุกวันวันละ 2-3 เจ้าโอ้บางวันนี่เต็มเลยมัน5-6-7เจริญพรฮัลโหลจัดแล้วเนาะยังกำลังจัดรายการอยู่โอเคเดี๋ยวเหลืออีกแล้วประมาณสัก5นาทีเอาละสำหรับตอนนี้นะก็เหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อยประมาณ5นาทีประมาณ5นาที10นาที สรุปวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะคุณโยมพอใจก็เสริมมานิดหน่อยนะเสริมมานิดหน่อยเรื่องของพระพุทธเจ้าในช่วงของการบำเพ็ญบารมี20อสงไขยนะแสนชาติเนี่ยอสงไขยนี่นับไม่ได้แสนกับขออภัยนะแสนกับ1กับนี่120ปีเคยเอาไปคูณกับ100,000นะ
หนึ่งแสนก็คือเอาศูนย์เข้ามาเพิ่มอีก8ตัวบวกกับ120ก็เป็น120นะร้อยยี่สิบล้านปีร้อยยี่สิบล้านปีแสนกับละ120อ่ะนะแสนหกเนี่ยนะแสนหกกับแล้วก็120กับไอ้120ปี120ปีนี่1กับแล้วก็100,000กับมีไหนปากกามีไหนหมดเอาเป็นว่าคูณเข้าไปก็แล้วกันว่าไม่ถูกแล้วชักหิวแล้วเนี่ยชักหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วว่าไม่ถูกแล้ว120คูณ100,000ก็แล้วกัน120คูณ100,000120,000120,000บวชทุกชาติว่าไงนะออกถือเนกขัมมะบารมีเนี่ยออกบวชทุกชาติเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชทุกชาติยกเว้นตอนที่เป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นผู้หญิงอยู่อีก500ชาตินะเป็นผู้หญิงที่บำเพ็ญบารมีอยู่500ชาติหลังจากที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่500ชาติหลังจากเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้เป็นธรรมนะเป็นธรรมเนี่ยเป็นผู้หญิงกระเทยนะกระเทยผู้หญิงนี่นะ500ชาติแต่ละชาติในบางชาติก็เป็นหมื่นหมื่นปีนะบางชาตินี้เป็นหมื่นหมื่นปี20,000ปี30,000ปีก็มีในชาติที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนยาวเนี่ยนะตั้งแต่80,000ลงมาเนี่ยนะ80,000ปีเนี่ยนะหนึ่งชาติเนี่ยมี80,000ปีแล้ว500ชาติเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยู่อย่างนั้นนะ500ชาติแต่อธิษฐานทําความดีเสร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงธรรมนี่นะเป็นธรรมผู้หญิงนี่นะเป็นกระเทยผู้หญิงนี่ผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายนะก็เลยเป็นธรรมอยู่อีก500ชาตินะเป็น 1,000 ชาติเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้ร่างเป็นผู้ชายแต่ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นสาวอยู่ร่างเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยเรียกเป็นกระเทยเป็นกระเทยอีก500ปีนะแต่เป็นกระเทยดีนะไม่แต่งงานไม่ชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายนะเป็นกระเทยที่แบบว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะอยากจะเป็นผู้ชายอยากจะเป็นพุทธเจ้าแต่พอได้ร่างผู้ชายแล้วเนี่ยอีก500ชาติก็เป็นผู้ชายที่ตุ้งตุ้งติ้งติ้งน้องน้องแน่งแน่งเลยนะเป็นผู้ชายยังไม่เต็มร้อยคือ
ได้แล้วแต่ว่าจิตใจยังอ่อนโยนจิตใจยังเป็นผู้หญิงคำพูดถ้อยคำอะไรต่างอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงนะเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะเสียงเหมือนเสียงก็ยังเหมือนผู้หญิงนะแล้วก็ไม่แต่งงานกับผู้หญิง500ชาติจากนั้นมาก็พอมีความเข้มแข็งขึ้นมีความเป็นผู้ชายนี่เข้มแข็งขึ้นเต็มขึ้นก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นกระเทยละก็เป็นผู้ชายเต็มตัวเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นอ่ะอยู่ในช่วงของ20อสงไขยแสนกับนี่แหละก็มาแต่งงานมีครอบครัวมีแต่งงานแต่ปลายบั้นปลายชีวิตออกบวชบั้นปลายชีวิตออกบวชบำเพ็ญบารมีทำดีอย่างเดียวไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีนะคุณโยมสมศรีทำแต่ความดีเนี่ยนะหมดอะทุกชาติเนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตอายุ50-60ขึ้นไปตามประเพณีเดิมของคนสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์สมัยนั้น50เป็นเกณฑ์1-25เรียนหนังสือ25ขึ้นไปถึง50เนี่ยเป็นวัยกลางวัยทำงานมีเมียมีลูก50ขึ้นไปก็จะเป็นวัยที่เข้าป่าศึกษาเรื่องศาสนาแล้วก็หลังจากนั้นอายุ75ขึ้นไปก็จะบวชเป็นสมณะบวชเป็นสมณะอันนี้เป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเอาละวันนี้เวลาหมดพอดีเวลาหมดใกล้จะฉันเพลนะก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านท่านพระครูประโชดท่านพระครูโกศลประโชดพัฒนากรท่านพระครูโกศลสุตวิธานมีใครอีกคุณโยมพอใจคุณโยมบุญถมคุณโยมสมศรีคุณโยมจุฬาโยมจุฬาคุณโยมจุฬาจะขออนุโมทนาขอบคุณนะขอให้อำนวยอวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขกายมีความสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาชมรายการกดไลค์กดแชร์กันมากๆแล้วก็แชร์กันไปมากๆนะให้กว้างขวางรายการเรามีทุกวันตามใจผู้ชม3ชั่วโมงตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาตอนเช้าที่เมืองไทยก็บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นอย่างนี้จนพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาพระสุเมนเหมือนกับที่ขึ้นต้นไปเมื่อก่อนตอนกลางวันก็จนพระอาทิตย์ร้อน11โมงพระอาทิตย์จนอาทิตย์ร้อนเกรียม11โมง
แล้วก็บอกต่อๆกันไปขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร